G-View Computer Case และ Power Supply สวัสดีค่ะพบกับ IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะจะดีสักแค่ไหนคะถ้าต่อไปนี้คุณผู้ใช้บริการรถสาธารณะอย่างเช่นรถเมย์จะสามารถวางแผนเดินทางได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยสมาร์ทโฟนเมื่อเร็วๆนี้นะคะ Google เขาเพิ่งอัปเดต Google Map สำหรับ Android ใหม่ล่าสุดค่ะที่นอกจากจะเปลี่ยนหน้าตาไอคอนใหม่แล้วก็ยังมาพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มากๆเข้ามาด้วยแต่เดิมก็มีข้อมูลสภาพจราจรบนถนนรถติดมากติดน้อยนะคะแต่ล่าสุดเพิ่มเติมข้อมูลบริการรถสาธารณะเข้ามาด้วยค่ะทั้งข้อมูลรถเมย์รถไฟฟ้าบนดินใต้ดินบอกได้เลยนะคะว่าป้ายรถเมย์ที่คุณยืนรออยู่นี้หรือป้ายที่คุณกำลังจะไปมีรถเมย์สายอะไรผ่านบ้างอีกกี่นาทีจะมาถึงแต่จะใช้ได้ต้องสำรวจก่อนนะคะว่า Google Map ที่คุณกำลังใช้อยู่บน Android นั้นใช่ Google Map 6.10 หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องอัปเดตกันก่อนนะคะที่ Google Play Store ฟรีค่ะแล้วถ้าอยากจะลองใช้งานก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่แตะที่ไอคอนค่ะที่เป็นรูปแผ่นชั้นๆหรือว่าเลเยอร์แล้วก็เลือก Transit Lines ก็จะเห็นรายละเอียดเส้นทางเดินรถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS MRT Airport Link แล้วก็สายรถเมล์ของขสมก.อยากจะได้ข้อมูลอะไรก็เลือกตามใจชอบเลยค่ะเช่นรถไฟฟ้าก็เลือกที่ Subway หรือถ้ารถประจำทางก็เลือกที่บัสเมื่อแตะที่จุดสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเล็กๆหน้าจอก็จะแสดงหมายเลขของสายรถเมล์ที่วิ่งผ่านป้ายรถนั้นๆและเวลาที่จอดด้วยนะคะแต่ถ้าหากเป็นรถไฟฟ้าก็จะรู้ว่ารถจะมาถึงสถานีในอีกกี่นาทีค่ะถ้าจะต่อรถเมล์ที่วิ่งผ่านสถานีรถไฟฟ้าก็หาข้อมูลผ่านแอปนี้ได้เช่นเดียวกันดูว่ามีรถเมล์สายไหนวิ่งผ่านสถานีรถไฟฟ้านั้นๆบ้างก็น่าจะช่วยให้การวางแผนการเดินทางโดยรถสาธารณะทำได้ดีขึ้นนะคะวิธีการใช้ยังไปอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ของ IT 24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใครโดยสารรถประจำทางแล้วรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะคะก็สามารถที่จะลงแอปพลิเคชัน Traffy Be Safe ที่ Nextech ร่วมกับ AIS จัดทำขึ้นให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง iPhone และ Android ก็ได้ค่ะถ้าพบเห็นพนักงานขับรถที่ไม่ปลอดภัยนะคะก็ใช้แอปนี้แหละค่ะวัดความเร็วของรถที่กำลังโดยสารแบบ Real Time เอาไว้ใช้เป็นหลักฐานหรือจะอัปโหลดรูปภาพรายละเอียดแล้วก็ส่งตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกรมการขนส่งทางบกก็ได้นอกจากนี้ยังส่ง SMS บอกพิกัดตำแหน่งที่เราอยู่ไปยังเบอร์คนสำคัญกรณีที่ต้องขอความช่วยเหลือแบบ SOS เพราะมีเบอร์โทรฉุกเฉินหรือเบอร์โทรที่สำคัญให้เลือกแล้วก็กดโทรออกได้เลยนะคะไม่ต้องไปค้นหากันที่ไหนค่ะแต่ถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศอย่างเช่นฮ่องกงออสเตรเลียนะคะก็จะเห็นว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาใช้พวกแอปพลิเคชันบนมือถือมาช่วยดูเส้นทางดูตารางเดินรถสาธารณะเพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะช่วยให้ใช้สมาร์ทโฟนได้คุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะคะสวัสดีค่ะ